สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมุ้ยแล้วนะคะรอบนี้กลับมาแบ็คกราวด์เปลี่ยนแสงเปลี่ยนแล้วมีเงาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะตอนนี้มุ้ยต้องถ่ายตอนนอนแล้วเพราะว่าตอนนี้มุ้ยต้องถ่ายตอนกลางคืนเพราะว่าตอนเช้ามันสว่างไม่พอแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์มันขึ้นช้าลงนะคะเพราะมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วหน้าอาจจะโทรมอาจจะดูแบบมันโวแววใต้ตาอาจจะดูชัดขึ้นต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะมันเป็นไฟมุ้ยไม่มีไฟแบบyou know ไฟแบบไฟที่พวกโปรเขาใช้กันแต่ก็นั่นแหละโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้มุ้ยก็จะมาเห่อของแต่ว่าไม่ได้เปิดถุงนะคือเห่อของอย่างเดียวเลยมันก็คือจ้าดงน่ารักเปล่ามันคือบ้านขนมนะคะล้อเล่นมันเป็นชาดานให้ดู Benefit Cheeky Sweet Spot นะคะมันเป็นอะไรกันเนาะมันก็คือ blush palette เดี๋ยวเปิดให้ดูชาดานสวยไหมมันเป็น limited edition สำหรับคริสต์มาสของแบรนด์ Benefit นะคะแล้ววันนี้มุ้ยก็อยากจะมาทำเป็นเธอแบบสวอชสีให้ดูพร้อมกับรีวิวเล็กๆน้อยๆคือมุ้ยจะรีวิวลึกซึ้งไม่ได้นะคะเพราะว่ารีวิวลึกซึ้งแบบว่าทาแล้วอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ปัดออกไปข้างนอกเลยได้แต่ปัดเล่นอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าหน้าแย่มากแล้วก็ไม่มีเวลาแต่งเพราะว่าตื่นสายเดิมๆเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยมาดูที่แพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงบ้านอย่างนี้แต่ตัวจริงๆมันคือสี่เหลี่ยม rectangle อันนี้นะคะไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าปะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่มีอะไรหรอกมันแค่ทำให้เป็นเหมือนหลังคาบ้านนะคะแล้วมันเป็นได้อารมณ์คริสต์มาสมากเพราะมันเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังเขาก็จะมีลิสต์ไว้ว่าข้างในมีบัตรสีอะไรบ้างแล้วก็พูดว่าแบบว่าอันนี้เป็นแบบ first time ever ที่พวกblush ชื่อดังของ Benefit เพราะ Benefit เขาก็ดัง blush เหมือนกันนะคะนอกจากพวก professional ของเขา primer professional primer ของเขานะคะเขาก็จะดังพวก blush ที่อยู่ในกล่องก็คือ box of powder แล้วนี่เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ box of powder หลายชิ้นเนี่ยมาอยู่ด้วยกันใน palette เดียวแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ในกล่องแบบเหล็กแบบ naked 2กับ3นะคะแล้วมันก็จะเปิดขึ้นแบบตึ๊งเปิดเป็นฝาขึ้นมาประมาณนี้นะคะข้างในก็จะเป็นลายน่ารักมากเป็นคล้ายๆแคนดี้เคนอะไรอย่างเงี้ยออกแนวคริสต์มาสมากนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะตัวเปิดปิดของมันจะไม่แน่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเอาไปแบบซื้อมาแล้วอยากเอาไปเอาไปทราเวลเอาไปเที่ยวอะไรเงี้ยควรจะหาอะไรมารัดไว้นะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการหลุดออกมาเองอย่างง่ายมากโอเคต่อมาแล้วก็เปิดเข้ามานะคะแล้วก็จะเจออันนี้เขาก็จะเป็นแบบโบรชัวร์เล็กๆน้อยๆตามแนว Benefit นะคะเพราะมุ้ยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Benefit หลายๆอย่างหรือทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะมีพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมาให้เหมือนแบบสอนว่าควรใช้อย่างงู้นใช้บลัชอะไรอย่างนี้ยังไงนะในนี้เขาจะมีแล้วก็เขาจะลิสต์ว่าข้างในมีอะไรบ้างแบบที่เห็นนะคะโอเคเราก็มาดูต่อดีกว่าข้างในก็จะเป็นชาดามblush 6สีนะคะคือโอเค blush 5สีหรือจริงๆ4สีแล้วเพราะว่า Dandelion เนี่ยเขาถือว่าเป็น blush เป็น highlighting powder มากกว่านะคะแล้ว Hoola ก็จะเป็น bronzer แล้วที่แถมมาเหมือนเป็นโบนัสมาก็จะเป็น What's up นะคะหรือคือตัว highlight แบบครีมของเขานะคะแล้วเขาก็จะมีแปรงตัวเดิมแล้วตอนเปิดมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นพลาสติกนะคะที่มีชื่อของ blush แต่ละอันอันแรกก็จะเป็น Dandelion นะคะ Bella Bamba Sugar Bombฮูล่าแล้วก็คอรัลลิสต้าตัวดังนะคะแล้วก็ร็อกเกอร์ทัวร์อันนี้ก็จะเป็นแปลงแล้วต่อมาแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาได้เลยโอเคหยิบออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้สีที่เห็นอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่สีจริงๆของมันนะคะเพราะว่ามันใช้ไฟ artificial คือไฟที่ไม่ใช่แสงธรรมชาติอะค่ะแต่ว่าสีก็จะประมาณนี้ Dandelion เนี่ยจะเป็นสีชมพูอ่อนนะชมพูอ่อนแบบอ่อนมากแล้วก็ฮูล่าก็จะเป็นบรอนเซอร์สีน้ำตาลแมตต์นะคะรู้สึกว่าบรอนเซอร์ตัวนี้จะเหมาะกับผิวเอเชียเพราะว่ามันจะไม่ออกส้มนะคะเบลลาบัมบ้าก็จะเป็นสีชมพูอมแดงนะคะมันออกแดงแบบแดงแตงโมนะคะสวยแล้วมันก็จะมีชิมเมอร์เล็กๆน้อยๆแบบ
ให้ความว้าวมากกว่าให้ความวิ้งนะข้างล่างก็จะเป็นโคโรลิสตาตัวดังนะคะซึ่งหลายคนเคยเทียบกับ NARS Orgasm นะคะแต่ว่าส่วนตัวมุ้ยว่ามันน่าจะส้มกว่าเนาะแต่อันนี้มันก็ไม่รู้เพราะมุ้ยก็ไม่มี Orgasm Bella Bamba กับ Coralista เขาจะให้ความคือจะมีวิ้งที่เพิ่มความว้าวเหมือนกันนะคะเหมือนแบบเขาจะให้ฟินิชเดียวกันต่อมาจะเป็น Sugar Bomb อย่างที่เห็นนะคะเขาจะเป็น4สีพอปัดออกมาแล้วจะออกส้มส้มมันจะออกเกือบแมทแต่ว่าไม่แมทคือมันก็จะมีวิ้งเล็กๆน้อยๆแบบน้อยมากแล้วมันจะให้ความว้าวเหมือนกันนะคะสุดท้ายก็จะเป็น Rocker Tour ซึ่งสีมันจะออกแบบชมพูน้ำตาลส้มๆนะคะมันดูแมทนะแต่จริงๆมันก็จะมีวิ้งเล็กๆเหมือนกันที่จะให้ความว้าวแต่ว้าวไม่เยอะเท่าCoralista กับ Bella Bamba นะคะ What's Up เนี่ยก็จะเป็นแบบครีมซึ่ง Original Packing คือ Packaging ตัวจริงของมันก็จะมาแบบแท่งนะคะแต่วันนี้เขาให้มาเป็นตลับซึ่งจะหยิบออกมาได้ฝาเปิดปิดแบบที่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบครีมส่วนตัวแปรงเนี่ยก็น่าจะเป็นแปรงมินิเหมือนกันนะคือปกติ Box of Powder ของ Benefit เขาก็จะมีแปรงแนวๆนี้ซึ่งบอกเลยว่าตอนมุ้ยเห็นครั้งแรกคือเห็นในกล่องก็จะคิดว่าเฮ้ยมันดูแข็งอะเนี่ยมันดูแข็งๆด้านๆ นะแต่จริงๆแล้วอะพอเราปัดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้แข็งมากแล้วพอมาแตะที่หน้ามันก็โอเคไม่ได้บาดหน้าขนาดนั้นแต่นุ่มไหมไม่นุ่มนะแต่ว่าแข็งไหมแข็งอย่างที่หน้าตามันบอกหรือเปล่าไม่นะคือมันก็นิ่มกว่าที่คิดเยอะมุ้ยเทียบความนิ่มของแป้งของเขากับแป้งที่มากับตัว Box of Powder Full Size ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวมุ้ยเองไม่เคยมี Blush ของ Benefit แต่จริงๆแล้วคือมุ้ยอยากมีมากเพราะว่ามุ้ยชอบแบรนด์นี้มากชอบเพราะ Packaging นะคะ Packaging ของเขาชอบมีคำอะไรสนุกๆอย่างเงี้ยก็อารมณ์เดียวกับ Soap and Glory มุ้ยไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีขายไหมแต่ว่าอันนี้มุ้ยซื้อที่ฮ่องกงเนาะซื้อที่สาขา Harbor City แล้วเอาจริงๆคือของอ่ะหายากมากก็ไม่ได้หายากคือเขาชอบไม่มีของมุ้ยต้องตอนมุ้ยไปซื้ออันเนี้ยมุ้ยจ่ายตามไปก่อนแล้วค่อยไปเอาของทีหลังนะแล้วอันนี้คือราคาอยู่ที่350ไม่ก็355เหรียญฮ่องกงซึ่งอยู่ที่ประมาณคูณ4 350คูณ4พันสี่นะตีไปว่า1เหรียญฮ่องกงเท่ากับ4บาทก็พันสี่บาทนะคะซึ่งถามมุ้ยว่าคุ้มไหมมุ้ยว่าคุ้มนะเพราะว่าพันสี่บาทเนี่ยเราได้บลัชตั้ง6สีโอเคบลัช5สีแล้วก็มีบรอนเซอร์อีก1สีแล้วมีไฮไลท์มาให้ด้วยแล้ว 1,400 หาร7ก็ตกหลุมละ200บาทคือ200เนี่ยถูกกว่าบลัชใน Drugstore อีกนะของ Counter Band ในราคาที่ถูกกว่า Drugstore ถึงแม้ว่าขนาดมันจะไม่ได้เต็มนะอันนี้คือขนาดอันละ 4-5 กรัมนะคะแล้วก็อันเนี้ย 1.5 กรัมแต่ว่าเอาจริงๆใครใช้เครื่องสำอางหมดมั่งแล้วยิ่งเป็นบลัชแล้วมาเยอะขนาดเนี้ยมันไม่มีทางหมดเพราะฉะนั้นมุ้ยโอเคกับมินิไซส์พวกนี้มากนะคะแล้วมันมีแต่ของที่อยากลองอันนี้เป็นอะไรที่มุ้ยซื้อมาแล้วมุ้ยฟินมากมากมากเพราะว่า1มุ้ยชอบบลัช2มุ้ยชอบแพลเลตและ3มุ้ยก็ชอบแบรนด์นี้แล้วคือแบบมันใช่อ่ะ3 in 1มากนะคะโอเคก็จบลงไปแล้วนะคะกับการslash review เล็กๆน้อยๆ slash the watch ครั้งนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วเป็นไงดูเสร็จแล้วแบบอยากได้เลยปะล่ะชอบสีไหนมากที่สุดอย่าลืมเมนต์บอกเลยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยหรือว่าทำให้เกิดกิเลสก็โอเคก็นั่นแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe เราจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย